จะพาคุณผู้ชมมาชมสกู๊ปผมโรงก่อนที่ทั้งคู่จะเจอกันในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนนี้นะครับระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดกับ BC เทโรศาสนะนะฮะผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับในวันที่17มีนาคมเรียกว่าเปิดฤดูกาลขึ้นมาทั้งคู่ก็เจอกันเลยเป็นนัดแรกเลยทีเดียวนะครับเราจะมาโหมโรงกันก่อนเพื่ออรรถรสในการรับชมวันอาทิตย์นี้จะได้สนุกขึ้นนะครับไอดูออสนะฮะณเวลานั้นเป็นกุนซือของทีม BC เทโรแต่ปัจจุบันนี้ไอดูออสก็เป็นโค้ชของทีมนครนายก FC อยู่ครับเพื่อเสียงควาคูทำเกมรุกทางฝั่งขวาไหลบอลง่ายๆให้ดัสกรทองเหลาโอ้โหยิงเต็มๆซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพิสารดอกไม้แก้วยังคงซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้ครับนี่ฮะลูกไหลของคริสเตียนสวยมากๆครับแล้วดัสกรวิ่งมาปาเล่นทางครับมาแต่ว่าลูกซ้ำก็ยังไม่เข้าอยู่ดี BC เทโรได้ลุ้นจากลูกตั้งเตะจากรังสรรค์นะครับวิ่งมาปั่นด้วยซ้ายแม่แต่ว่าห่างจากกรอบพอสมควรครับวินนี่โค้ชทีมชาติไทยก็เข้ามาดูเกมในนัดนี้ด้วยแต่แล้วนาทีที่67นะครับดัสกรทองเหลาพลิกตัวและยิงไกลระยะ35หลามาสวยงามจริงๆครับให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำ BC เทโรไปได้1ประตูต่อ0พยายามจะหาวิธีเจาะทุกช่องทางนะครับเจาะไม่ได้ก็เลยต้องกดส่องไกลอย่างที่เห็นนี่แหละฮะแล้วก็เป็นผลครับเป็นลูกแรกของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็สวยงามมากๆแต่ว่าช่วงนาทีที่73นะครับนี่ฮะการประทะกันเล็กๆน้อยๆของทิติพันธ์พ่วงจันทร์และกิลเบิร์ตคุมสั้นนะครับเชือกรองเท้ามันไปผูกกันนะครับเนี่ยแต่ว่าผู้ตัดสินกลับมองต่างนะฮะคิดว่าทั้งคู่ทะเลาะกันก็เลยเป็นใบเหลืองแล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปทั้งคู่ครับโชคร้ายจริงๆมาใหม่ครับดัสกรลองส่องไกลระยะเดิมโอ้โหแต่ว่าพิสารยังยืนอยู่แล้วก็ปัดข้ามคานออกไปเกือบจะบวกสกอร์ที่2ของตัวเองได้นะฮะโอ้ยิงตรงตัวครับพิสารยืนอยู่ตรงนั้นพอดิบพอดีแต่ว่าช่วงนาทีที่83นะครับนี่ฮะการสื่อสารที่ผิดพลาดครับโอ้โหแล้วก็เป็นลูกโทษที่จุดโทษนะฮะปิยพลบรรเทาเพิ่งจะลงมานะครับแล้วก็ไปดึงเมสซี่เจครับชนาธิปสงกรสินนี่ฮะสื่อสารกับกวินผิดพลาดครับแล้วก็เหนี่ยวชนาธิปไว้ก่อนที่จะตีเสมอได้สำเร็จครับจากลูกจุดโทษBC เทโรกลับมาได้ในจังหวะที่ถูกต้องเลยล่ะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่น้อยนิดนะฮะช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับแม่โชคเป็นของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะฮะลูกปั่นของมาริโอยูรอฟสกี้เปิดลูกเตะมุมมาแล้วก็เข้าหัวดาโนเซียกาควิดเข้าไปไม่มีเหลือครับเกมทำท่าว่าจะเสมอกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่ฮะโชคอยู่ทางฝั่งกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับดาโนเซียก้ามาเป็นฮีโร่ครับมงประตูชัยให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพลิกเอาชนะ BC เทโรไปได้2ประตูต่อ1ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับและหลังจากนั้นผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ในเล็กที่2นะครับวันที่28ตุลาคม2012ซึ่งณวันนั้นกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดคว้าแชมป์ TPL ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับเหลือแค่เพียงสถิติไร้พ่ายเท่านั้นที่จะรักษาเอาไว้ได้หรือเปล่าซึ่งเกมนี้ BC เทโรจะเป็นผู้ให้คำตอบครับเริ่มเกมการแข่งขัน SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนปลุกจากทางฝั่งซ้ายไปขวาลูกฟรีคิกของมาริโอยูรอฟสกี้โยนหยอดๆไปให้ดาโน่มงชงเข้ามาแล้วอัดนั่นครับโอ้โหมงจะจ่อแต่ว่าลูกมันออกหลังไปครับเนี่ยมาดูภาพช้าครับแกก็ตั้งใจโมงนะครับให้มันเข้าเสา2แต่ว่าบอลและทิศทางมันไม่ได้แต่กลับกลายเป็น BC เทโรนะครับที่มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากนักเตะเก่านี่แหละครับกับตันโอ๊ตณัฐพรพันฤทธิ์แหมช้าจ่อๆหน้าประตูให้ BC เทโร
ขึ้นนำเกมหยอง SCG เมืองทองเจ็ดไป1ประตูต่อ0เจ้าตัวก็ไม่แสดงอาการดีใจนะครับเพราะถือว่าทำประตูทีมเก่าแต่ว่าอัดนั่นครับก็มาตามตีเสมอให้ SCG เมืองทองแต่ไล่มาเป็น1ประตูต่อ1จากลูกเปิดของมาริโอยูรอฟสกี้และอัดนั่นยิงเบียดเสาเข้าไปสวยงามทีเดียวจับ1จังหวะและยิงด้วยซ้ายข้างถนัดแม่เบียดเสาเข้าไปสวยงามครับแล้วพยายามที่จะเอาประตูขึ้นนำนะครับจักรพันธ์พรสายเลี้ยงจี้เข้าไปแล้วไหลง่ายๆให้ธีรสินแดงดาโอ้โหแต่ว่าถูกพิสารดอกไม้แก้วครับลูกนี้คว้าเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดานะฮะแตะไปแล้วล่ะครับแม่พอมุ้ยแตะไปได้ครับพี่สารต้องตัดสินใจขวางเอาไว้ก่อนครับก็เป็นจุดโทษครับแล้วก็เป็นธีรสินแดงดา นี่แหละครับที่กำลังลุ้นดาวซันวออยู่ลุกขึ้นมายิงเองเข้าไปให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพลิกนำ2ประตูต่อ1กำลังลุ้นดาวซันวอกับเคลตันซินวาอยู่นะครับแม่ยิงเข้าไปไม่มีเหลือฮะตอนนี้ก็ถือว่าฉีกหนีเคลตันซินวาไป1ลูกช่วงครึ่งหลังครับโอ้โหลูกฟรีคิกของมาริโอยูรอฟสกี้ปั่นเบียดเสาไปนิดเดียวฮะเกือบจะได้ประตู 3-1 แต่ว่าจากลูกแต่มุมของบีซีเทโรนี่เองครับเคลตันซินวาแม่ไม่ยอมแพ้ธีรสินแดงดาควิดลูกนี้ไปชนเสาแล้วก็เด้งเข้าประตูไปโอ้โหเราทำประตูขึ้นมาเทียบเท่าเจ้ามุ้ยในเกมนี้เช่นกันครับเนี่ยสะบัดหัวได้ดีจริงๆครับแล้วลูกมันไปชนเสา2แล้วก็เหลี่ยมในทำให้ BC เทโรตามมาตีเสมอ2ประตูต่อ2ก่อนที่ธีรสินแดงดาจะบาดเจ็บเล่นต่อไม่ไหวนะฮะต้องเปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็เป็นสลาวุธมาสุขลงมาเล่นแทนช่วงท้ายครับฟรีคิกของเคลตันพยายามจะยิงเพิ่มแซงเจ้ามุยให้ได้แต่ว่ากวินยังปฏิเสธลูกยิงของเคลตันซินวาหัวก็ดีเท้าก็ดีนะครับสำหรับเคลตันก่อนที่ช่วงท้ายเกมนะครับมาริโอยูรอฟสกี้จะมีปัญหากับรังสรรค์นะครับแล้วก็เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปทั้งคู่ครับหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ทำอะไรกันไม่ได้ก็จบกันไปด้วยสกอร์นี้นี่แหละครับซึ่งก็ทำให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็เป็นทีมแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกที่มีสถิติไร้พ่ายตลอดทั้งฤดูกาลในเกมเจอกับ BC เทโรเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับทั้งคู่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนาม SCG สเตเดียมสาวกของทั้ง2สโมสรห้ามพลาดเป็นอันขาด